สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีฝันร้ายสาวปวดหูหาหมอถึงกับช็อกเจอแมลงสาบตัวเบิ้มในหูเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสะพรึงราวกับฝันร้ายโดยเฉพาะขณะนอนหลับเลยทีเดียวหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะกำลังคีบแมลงสาบตัวเป็นๆด้วยแหนบออกจากหูของคนไข้สาวรายหนึ่งในประเทศโคลอมเบียอย่างน่าขนลุกโดยคนไข้สาวเปิดเผยว่าเธอรู้สึกเหมือนว่ามีเสียงดังขึ้นในหูก่อนจะปัดมันออกเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่ซึ่งเธอบอกกับเพื่อนว่าเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าหูของเธอเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวิดีโอดังกล่าวเมื่อแชร์ออกไปมีคนดูมากกว่า 2.3 ล้านครั้งซึ่งผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนถึงกับช็อกต่างแสดงความคิดเห็นกับวิดีโอดังกล่าวอย่างรวดเร็วสิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะมีลูกๆแมลงสาบอยู่ในนั้นหรือไม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันอยากได้หูใหม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนนอนคงต้องคลุมหัวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ